สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายครับและตามคำขออีกหนึ่ง EP ที่มีเพื่อนๆหลายคนนะครับขอเข้ามาว่าอยากให้โด่งนะครับพาขับรถชมวิวแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายครับวันนี้จัดให้ตามคำขอเลยครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางบนถนนหมายเลข1290เรียบเลาะริมโขงจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าถนนเส้นนี้วิวจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเส้นทางนี้มีจุดเช็คอินอะไรบ้างที่เราสามารถพาเพื่อนๆชมวิวและเช็คอินได้นะครับวันนี้ลุยริมโขงจังหวัดเชียงรายไปครับตอนนี้เข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรง description ใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือ2ในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือ2ได้เลยนะครับแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะก่อนที่จะเดินทางนะครับเรามาดูก่อนว่าแผนที่วันนี้เป็นยังไงนะครับเราจะเดินทางออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นะครับเพื่อนๆและเลี้ยวขวานะครับหลังจากเลยโลตัสแม่สายไปแล้วนะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข1290นะครับและจะเริ่มรีวิวจากถนนหมายเลข1290จุดนี้นะครับพอเราซูมเอาท์ออกมานะครับเราจะเห็นนะครับว่า1290เนี่ยถ้าเราขับตามไปเรื่อยๆนะครับถนนเส้นนี้จะพาเราไปสู่จุดแรกนะครับก็คือสามเหลี่ยมทองคำนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราชมวิวสามเหลี่ยมทองคำแล้วเราก็ตาม1290นะครับไม่เปลี่ยนเลขถนนเลยนะครับเพื่อนๆเราจะตาม1290ตรงนี้ลัดเลาะชมวิวริมแม่น้ำโขงนะครับและไปเปลี่ยนเส้นทางนิดนึงนะครับจาก1290ตรงนี้นะครับเข้าสู่เส้นทาง1129นะครับซึ่งเราจะตรงเรียบแม่น้ำโขงเลยนะครับจาก1129ตรงนี้เราก็จะกลับมาเป็น1290อีกครั้งนะครับและตาม1290ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตรงนี้ครับวัดพระธาตุผาเงาซึ่งมีเพื่อนๆแนะนำว่าอยากให้โด่งไปปิด EP และเก็บภาพตรงนี้นะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอยากเห็นเลยครับตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับสกายวอล์กผาเงา3แผ่นดินครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเส้นทาง1290เรียบแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่เราจะไปปิด EP กันตรงนั้นเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนบรรยากาศตลอดเส้นทางเป็นยังไงนะครับได้เห็นพร้อมกันในทริปนี้เลยครับลุยครับและตอนนี้นะครับเรากำลังขับรถอยู่ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นะครับซึ่งตรงไปจะเป็นอำเภอแม่สายแต่วันนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวาไปที่อำเภอเชียงแสนนะครับด้วยถนนหมายเลข1290ครับเพื่อนๆซึ่งถนนเส้นนี้แหละครับจะพาเราเลียบเลาะแม่น้ำโขงชมวิวนะครับหลายคนอยากเห็นโด่งเองก็อยากเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาชมวิวถนนเส้นนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ชมวิวไปพร้อมกันเลยครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับก็ได้สัญญาณไฟเขียวแล้วก็เดินทางเลี้ยวขวาเข้ามาแยกห้วยน้ำลินนะครับตรงนี้โอเคหลังจากที่เราขับเข้ามาในเส้นทางนี้นะครับเราจะเห็นป้ายข้างหน้าเลยเขาจะบอกเลยนะครับว่าเราต้องเดินทางมุ่งหน้าไปที่ไหนสามเหลี่ยมทองคำ27อำเภอเชียงแสน37นะครับในเส้นทางนี้นอกจากจะชมวิวแม่น้ำโขงนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเส้นทางที่สามารถชมวิวทิวทัศน์3แผ่นดินนะครับนั่นคือทั้งไทยนะครับแล้วก็พม่าแล้วก็ลาวนั่นเองครับเพื่อนๆวันนี้ไปเที่ยวและชมเส้นทางนี้สนุกสนุกกับโด่งนะครับถนนหมายเลข1290ในช่วงแรกเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผ่านชุมชนโดยตลอดเลยนะครับบางช่วงก็เป็นถนน2เลนแบบนี้บางช่วงก็เป็นถนน4เลนนะครับเพื่อนๆแต่เป็นถนนที่ขับง่ายเอางี้ดีกว่าต้องใช้คำว่าขับง่ายใหญ่แล้วก็ผิวถนนโอเคครับโอ้โหอำเภอเชียงของ78สะพานมิตรภาพแห่งที่4โอ้มีหลายแห่งมากเลยครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็เป็นอำเภอแม่สายได้นะครับเอ๊ะทำไมอำเภอเชียงแสนมี2ทางอ๋อตรงนี้น่าจะเข้าไปที่ตัวเขตชุมชนนะครับเราจะตาม1290ตรงไปนะครับตรงนี้แยกทุ่งเกลี้ยงตอนนี้เราเข้าเขตอำเภอเชียงแสนแล้วครับเพื่อน
เส้นทางก็เป็นถนนขับเลนสวนแบบนี้แต่ว่าถนนค่อนข้างใหญ่เลยครับแล้วก็แยกแต่ละแยกนี่โอ้โหบอกเลยครับว่าใหญ่อลังการมากถนนขับสบายสบายเลยครับตอนนี้น่าจะเหลือระยะทางนะครับไปถึงสามเหลี่ยมทองคำอ่ะน่าจะประมาณผมไม่แน่ใจน่าจะสิบกิโลนิดๆ นะฮะที่ดูในแผนที่น่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวนะนี่ครับอำเภออ๋อนี่ไงสามเหลี่ยมทองคำ8กิโลนะครับอำเภอเชียงแสน18ตลอดเส้นทางก็นี่ครับมีคาเฟ่มีร้านอาหารอะไรครับเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้เลยครับตอนแรกคิดว่าแบบขับออกมาแล้วจะเปรี่ยวโหไม่เลยพอมานั่งย้อนดูอ๋อเป็นเส้นทางไปสามเหลี่ยมทองคำนี่นะน่าจะมีไฮไลท์เหมือนกันโอ้ตรงนู้นคาเฟ่ใหญ่มากนะครับร้านอาหารคาเฟ่ในเส้นทางนี้ใหญ่จริงๆครับเพื่อนๆใครที่แบบเหมือนกับรู้สึกว่าแบบอยู่ในเมืองคนเยอะวุ่นวายอะไรเงี้ยครับออกมาทางเส้นนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับมานั่งทานกับอาหารนั่งจิบกาแฟอะไรเงี้ยครับเส้นทางตอนนี้นะครับก็เหมือนจะขึ้นเขามาเรื่อยๆนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเราดูใน Google Map ตอนนี้ซ้ายมือนะครับเป็นแม่น้ำลวกนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแม่น้ำที่แบ่งกั้นระหว่างชายแดนไทยเมียนมานะครับตอนนี้ถ้าเราลงจากเขาตรงนี้ซ้ายมือนะครับก็คือฝั่งแผ่นดินของเมียนมานะครับเพื่อนๆพอเราขับตรงไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นนี้จะไปบรรจบกับจุดที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือจุดบรรจบของชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวนั่นเองครับเพื่อนๆโอ้โหพอลงตรงนี้เราบอกไปตรงนู้นด้วยฮะพระเจ้าช่วยนั่นคืออะไรเมืองกลางป่าโอ้สุดยอดเลยครับเพิ่งเคยมาแล้วก็เพิ่งเคยเห็นนะครับตั้งแต่เด็กจนอายุขนาดนี้นี่ครั้งแรกจริงๆครับเพื่อนๆเชียงแสน10กิโลสามเหลี่ยมทองคำ1กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้โหมองข้ามฝั่งแม่น้ำไปตรงนู้นครับอลังการมากเป็นเมืองที่ใหญ่สุดๆเลยครับเอข้างหน้าตรงนี้โอ้ฝั่งไทยก็มีโรงแรมมีอะไรโอเคนะครับเนี่ยตื่นเต้นมากด้วยความที่ไม่เคยเห็นนะครับโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจตรงอยากมาเที่ยวเส้นทางนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแต่ด้วยความที่มันไกลมากแล้วก็คุณว่าคุณแม่เขาจะมีเวลาไม่เยอะแม้แต่ตัวดงเองที่ตั้งเป้าที่จะมาตรงนี้หลายครั้งมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาเนื่องจากว่าบางทีกว่าจะมาถึงจุดๆเนี้ยเราก็ใช้เวลาหลายวันแล้วบางทีเสื้อผ้าหมดบ้างสเปียงหมดบ้างหรือว่ามีธุระจำเป็นต้องตีรถกลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสมาเลยครับจนครั้งเนี้ยได้มีโอกาสมาสำเร็จแล้วได้มาเห็นกับตาตัวเองได้มาเที่ยวได้มาชมบรรยากาศด้วยตาตัวเองจริงๆครั้งนี้แบบดีใจเลยครับเพื่อนๆตรงนี้แน่เลยโหเขาจะมีของขายตอนนี้ซ้ายมือเรานะครับก็ยังเป็นน่าจะเป็นเมียนมาอยู่นะครับยังเป็นประเทศพม่าอยู่ใช่ไหมน้องจอยดูในแผนที่โอเคหูขวามือนี่ก็แบบของขายเยอะนะฮะโอ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงใช่ไหมตรงนี้คือสามเหลี่ยมทองคำที่แม่น้ำลวกเนาะมาจบกันตรงนี้เดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปชมวิวหน่อยนะครับบางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนครับเอาเป็นว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเดินเที่ยวชมนะครับก็ไม่ลืมครับต้องกราบไหว้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ก่อนเพื่อความสบายใจในการเดินทางและการเที่ยวของเรานะครับโอ้ตื่นเต้นมากครั้งแรกจริงๆว้าวพระพุทธรูปสวยมากเลยครับเพื่อนๆเรามาถึงจุดชมวิวแล้วครับและตรงนี้นะครับก็คือเป็นเส้นทางของประเทศไทยที่เราขับรถมากันตรงนี้นะครับปึ๊บที่นิ้วชี้คือแม่น้ำลวกนะครับ
ถัดไปตรงนี้ก็คือประเทศเมียนมานั่นเองครับแล้วก็ข้ามโขงไปนะครับเพื่อนๆฟูบสปป.ลาวบ้านพี่เมืองน้องของเรานั่นเองครับในจุดนี้นะครับก็มีที่เดินให้เราเดินชมวิวช้อปปิ้งซื้อของอะไรเงี้ยครับครบวงจรเลยครับแล้วก็จะมีขนมกินเล่นของกินเล่นผลไม้อะไรเงี้ยครับมีหลายจุดนะครับที่ใครจะอยากมาบันทึกภาพเพื่อเก็บความทรงจำดีๆในจุดนี้ไว้นะครับเพื่อนๆโอ้หลายจุดเลยผมเดินเพลินเลยครับไม่รู้ว่าเก็บภาพให้ทุกคนได้เห็นน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่มีของขายนะครับของที่ระลึกขายฝั่งนี้นี่เห็นป้ายนะครับสามเหลี่ยมทองคำเดินเข้าไปประตูนะเอาเลิกเอาชัยนะครับนี่ไทยเมียนมาและสปป.ลาวฟึบนี่ไงครับและตรงนี้นะครับก็คืออำเภอเชียงแสนซ้ายมือเนี่ยที่เราเห็นในภาพนะครับที่ถ้ามองผ่านรถเนี่ยไปเราจะเห็นแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นก็คือประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะครับขับรถเลียบเลาะตรงนี้เลยครับเพื่อดูบรรยากาศริมโขงนะครับของอำเภอเชียงแสนกันว่าบ้านเรือนเป็นยังไงแล้วก็วิวทิวทัศน์เป็นยังไงนะครับโอ้ตื่นตาตื่นใจไปด้วยกันเลยครับเพื่อนคือในหลายๆช่วงเนี่ยหนูว่าเป็นเขาที่อำเภอเนี้ยเป็นอำเภอที่เจริญมากนะครับทั้งตึกราบ้านช่องทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างนี่แบบโหไม่น่าเชื่อว่าการเดินทางมาที่ไกลนะฮะในความรู้สึกผมรู้สึกว่าไกลมากแต่พอมาถึงเหมือนเป็นเมืองนึงอารมณ์เหมือนไปที่แม่สอดนะครับเหมือนที่เราไปที่จังหวัดตากเรารู้สึกว่าโหแม่สอดไกลมากแต่พอไปถึงแม่สอดว้าวมากอะไรที่นี่เหมือนกันเลยครับความรู้สึกเดียวกันเป๊ะเลยทุกอย่างดูอลังการใหญ่โตมากอันนี้คือซ้ายมือตรงนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวอ่านป้ายก่อนนะครับท่าเรือโอ้ท่าเรือ5เชียง2โอ้คือต้องบอกว่ามองไปฝั่งนู้นนี่แบบตึกราบ้านช่องอลังการมากเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะหาจุดชมวิวผมคิดว่าน่าจะมีจุดชมวิวได้มองไปฝั่งนู้นแบบชัดๆนะครับวิตรงนี้มีลานกางเต็นท์ด้วยอ่ะมีลานกางเต็นท์นอนกางเต็นท์ริมโขงโอ้ตรงนี้เขาขอสร้างอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะดูออกมาอลังการอยู่นะครับเพื่อนโหมองไปฝั่งนู้นนี่แบบตื่นตาตื่นใจมากนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราสามารถจอดแล้วชมวิวฝั่งนู้นได้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอ้อลังการมากเลยครับแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นนะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับพอมีไหลทางได้จอดเนาะอยากให้เห็นนะครับว่าการมองไปฝั่งนู้นให้ความรู้สึกยังไงนี่ครับแบบเร็วๆเลยครับลงจากรถมานะครับอำเภอเชียงแสน10กมตรงนี้กมที่28นะครับเพื่อนๆพอเรามองไปทางนู้นนะครับว้าวสุดยอดมากเลยครับโอ้โหเป็นเมืองขนาดใหญ่สุดๆเลยครับทางนู้นอันนี้ภาพด้วยการซูมนะครับซูมให้เห็นกันแบบชัดๆเลยโอ้โหอยากรู้ว่าคนอยู่ที่นู้นเนี่ยเขามีประชากรอยู่จุดนี้กี่คนนะครับดูอลังการแล้วใหญ่โตมากๆสุดๆเลยครับเพื่อนๆตรงนี้ก็ร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับร้านอาหารกับร้านเครื่องดื่มที่ติดริมโขงเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็มีร้านหลายแบบหลายสไตล์ใครที่ชอบแบบไหนก็มาจัดกันได้เลยครับโอ้แม่น้ำโขงช่วงนี้กว้างมากฝั่งนู้นน่ะดูคึกคักมากเลยนะฮะเราว่าฝั่งเราคือคักฝั่งนู้นหันไปมองก็โอ้โหไม่แพ้กันนะครับขับมาเรื่อยๆเราก็เห็นปั๊มปตท.มีโอ้รีสอร์ทโรงแรมอะไรเงี้ยเยอะเลยครับถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่อำเภอหนึ่งก็ว่าได้นะครับเนี่ย
ทั้งยาวแล้วก็มีจุดหลายจุดคือบางทีบางอำเภอเนี่ยเราเห็นว่าเขามีจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ชุมชนเลยครับแต่ว่าที่เนี่ยผมเห็นว่ามีหลายจุดเลยที่เป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเออแปลกตาดีครับตรงนี้ก็ดูเหมือนเป็นเซ็นเตอร์อีกเซ็นเตอร์นึงนะครับตอนนี้เราเข้าอยู่ถนนหมายเลข1129แล้วนะครับถ้าเป็น1290เนี่ยจะเบี่ยงขวาไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วจะไปบรรจบกับถนนข้างหน้าแต่ว่าวันนี้โด่งตั้งใจว่าจะพาเพื่อนๆชมแบบถนนริมโขนะครับก็เลยตัดเข้ามาที่ถนนเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมนะว่าช่วงนี้ที่เชียงแสนช่วงนี้นะครับวิวทิวทัศน์ของถนนเรียบริมโขงจะเป็นยังไงโอ้อันนี้ก็น่าพักเลยรีสอร์ทนี้ก็น่ารักดีว้าวอันนี้มีกำแพงเมืองเก่าด้วยนะครับเนี่ยโหดูตื่นตาดูแบบเขาเรียกว่าอะไรสิ่งก่อสร้างอาคารอะไรเงี้ยเขาดูใหญ่โตนะครับมาถึงจุดนี้ให้อารมณ์อีกแบบนึงนะตรงนี้เหมือนแบบเหมือนดูสโลไลท์ลงนะฮะบ้านเรือนดูบางลงอาคารก็ดูหลังเล็กลงอะไรเงี้ยเออตรงนี้ก็สวยอีกแบบครับดูตื่นตาตื่นใจอีกแบบนึงโหแต่มันน้ำโขงตรงนี้แบบดูกว้างใหญ่นะนี่โหซ้ายมือครับสตรีทฟู้ดเดินกินที่ของกินเยอะมากจริงนะเนี่ยว้าวเออดีอ่ะเชิญชวนนะครับใครที่ถ้ามีโอกาสได้มาดงอยากให้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสนะครับดงว่าทุกสถานที่มีเสน่ห์ของเขาเองนะเพียงแต่ว่าเราเลือกมองในสิ่งที่เราชอบเราเลือกมองในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยครับอะไรที่มันไม่ดีเราก็มองข้ามมันไปนะผมเชื่อว่าทุกที่อ่ะมีเสน่ห์ของตัวเองครับเพื่อนๆข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้ก็วิวสวยนะครับเดี๋ยวเราแวะชมวิวตรงนี้กันสักนิดนะครับเพื่อนๆเรามาจอดรถตรงที่ว่าการอำเภอเชียงแสนเลยครับเดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะครับว่าโอ้โหสถานที่ตรงนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ได้มาเยือนนะครับนี่น้องจอยเดินนำเลยน้องจอยบอกว่าน้องจอยมาแล้ว20ครั้งผมถามว่าจริงหรือเปล่าน้องจอยบอกโม้เราไปชมวิวตรงนั้นกันนะครับคิดว่าเขาน่าจะทำเป็นที่เหมือนแบบเป็นจุดเช็คอินอ๋อดีอ่ะทุกจังหวัดเลยนะครับที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยผมว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยทำพื้นที่ของตัวได้ดีมากเลยครับไปจังหวัดไหนก็สวยครับเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนนี่ครับจุดเช็คอินเมืองเชียงแสนเราไปดูนะครับว่าโหทำไมดูอลังการแบบนี้นี่ยอดฝีมือเรือข้ามฟากเก่งจริงๆครับโหยวิวแปลกตามากโหเรือข้ามฟากเยอะมากเลยครับดูครับแม่น้ำโขงนี่เขาใหญ่มากเลยครับตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาถึงแล้วที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสุดแดนไทยที่ริมโขงเมืองเชียงแสนสุดแดนไทยริมโขงเมืองเชียงแสนไปครับไปเที่ยวกันต่อในเส้นทางนี้นะครับเราได้เห็นสิ่งก่อสร้างโอ้โหขวามือนี่อะไรอ่ะชอบบ้านเก่าๆแบบนี้อันนี้น่าจะกาดวัฒนธรรมเวียงเก่าโอ้เนี่ยครับสวยเชียวเราได้เห็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบทั้งแบบเก่าแบบใหม่อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแบบไม่ว่าแบบไหนอ่ะในการท่องเที่ยวของโดดผมรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจครับแล้วยิ่งถ้าเราได้เห็นบ้านเก่านะเราจะรู้สึกว่าโอ้สมัยก่อนเขาจะเป็นยังไงนะแล้วบ้านข้างๆเขาจะเป็นยังไงพอเราจินตนาการตามนะเรารู้สึกว่าโอ้เหมือนถ้าใครที่ผลิตเครื่องทำแมชชีนได้เป็นคนแรกของโลกเลยผมว่าคนนั้นรวยแน่นอนเพราะว่า
ตัวจะเป็นคนนึงที่เก็บตังค์นะแล้วก็อยากแบบเหมือนอยากใช้บริการเครื่องนั้นนะแล้วย้อนไปในยุคสมัยแบบที่เราเคยดูหนังย้อนยุคอะไรเงี้ยครับว่าแบบสมัยนั้นสมัยนี้บ้านเรือนการเป็นอยู่อะไรเงี้ยอยากแบบกลับไปเห็นจุดๆนั้นจริงๆครับเพราะว่ารากเหง้าวัฒนธรรมของมนุษย์กว่าจะเติบโตกว่าจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เนี่ยอยากรู้ว่าสมัยนั้นนี่เขาอยู่กันแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วเขาจะรู้ไหมว่าอนาคตแบบเปลี่ยนไปขนาดไหนอะไรเงี้ยน่าตื่นเต้นดีนะครับเพื่อนๆอ๋อตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมนะโรงแรมรีสอร์ทเยอะนะครับใครที่มาเที่ยวก็น่าจะหาไม่ยากครับส่วนมากก็อยู่แบบริมถนนใหญ่ๆอย่างนี้เลยความรู้สึกแยกตรงนี้เหมือนรู้สึกตอนไปนครพนม อำเภอแม่จันเลี้ยวขวาอำเภอเชียงของตรงไปเราก็ยังเรียบเลาะแม่น้ำโขงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเรามาบรรจบ1290ตรงนี้ครับนี่เลยตอนนี้เรากลับมาที่1290แล้วครับน่าจะใช่นี่ไงเนี่ยป้ายข้างด้านหน้าเห็นไหมฮะเพื่อนๆซ้ายมือ1290แล้วกลับมาอีกครั้งนะครับที่1290จุดท่องเที่ยวนะครับเราจะขึ้นที่ตรงนี้นะครับวัดพระธาตุผาเงาวิเต็มเหรอเราเข้ามาแล้วครับโอ้โหวัดดูอลังการมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันก่อนครับสำหรับวัดนี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นวัดที่สวยมากอีกวัดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้ด่งไม่ได้มีเวลาพาเพื่อนๆชมวัดเลยเนื่องจากว่าสกายวอล์กเขาจะปิด 18:00 น.นะครับเลยต้องรีบมานี่เราต้องเดินมาเนี่ยจำหน่ายบัตรนะครับบัตรขึ้นรถสกายวอล์กเรามาซื้อบัตรครับเราต้องรีบขึ้นไปเพราะว่าเขาปิด 18:00 น.นะครับอันนี้เป็นบัตรเข้าชมนะครับคนละ30บาทเป็นบัตรเข้าชมบัตรเข้าชมค่ารถคนละ30บาทนะครับแล้วก็บัตรเข้าชมคนละ40เข้าชมคนละ40บาทนะครับเพื่อนๆไปครับไปชมกันครับและตรงนี้นะครับที่หลวงจะพาเพื่อนๆทุกคนมาปิด EP กันนะครับ Sky Walk ผาเงา3แผ่นดินนะเราเดินไปดูกันครับว่าโหสวยดีนะผมว่าโอเคถือว่ามาคุ้มครับไปครับโอเคมาถึงแล้วครับโอเคไปลุยโอ้โหทางเข้าอย่างกับท่าเรืออุ้ยดูสวยนะว้าวมากสำหรับการรีวิวถนนหมายเลข1290นะครับเรียบแม่น้ำโขงของจังหวัดเชียงรายครับเพื่อนๆดงหวังว่านะครับการพาชมเส้นทางแล้วก็วิวแม่น้ำโขงสวยๆในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับสำหรับสุดท้ายนี้
ิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับ SIA นะครับสยามอินเตอร์การประมูลผู้สนับสนุนการเดินทางของเรานะครับใครที่อยากซื้อรถมือ2ใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับใครที่อยากได้รถมือ2ราคาไม่แพงก็ไปกรอกข้อมูลนะครับในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่นั่งรถชมวิวไปด้วยกันครับสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ